ครับสำหรับข้อเสนอแนะครับแนวทางที่เหมาะสมในการสร้างความโปร่งใสและความเชื่อมั่นในองค์การผู้ตัดสินในไทยลีกครับก็ย้อนกลับไปที่คำถามที่แล้วแหละครับว่าต้องทำให้ผู้ตัดสินเป็นอาชีพที่มีเกียรติก่อนนะครับผมคิดว่าผู้ตัดสินเนี่ยไม่ควรจะเป็นอาชีพเสริมแต่ควรจะเป็นอาชีพหลักนะครับคำว่าอาชีพหลักในที่นี้คือทางฝั่งสมาคมหรือบริษัทไทยลีกเองเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องวางโครงสร้างในเรื่องของสวัสดิการในเรื่องของผลตอบแทนในเรื่องของการพัฒนาถามว่าทุกวันนี้ผู้ตัดสินที่เรามีอยู่ทั้งหมดเนี่ยถ้าพูดตรงๆเนี่ยมาตรฐานการทำงานแต่ละคนเนี่ยไม่เท่ากันอยู่แล้วนะครับเราจะทำยังไงเพื่อลดช่องว่างตรงนั้นทำให้การตัดสินเนี่ยทุกคนมีมาตรฐานที่ใกล้เคียงกันมากที่สุดนะครับมันต้องมีการชาเลนจ์มากกว่านี้นะครับการสร้างบุคลากรใหม่ๆขึ้นมาการรีครูทหาคนที่พร้อมมีความพร้อมทั้งกายและใจแล้วก็สามารถที่จะเผชิญหน้ากับความกดดันได้ผมว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องมองกันแบบลองเทอมและผมคิดว่ามันควรจะเริ่มได้แล้วนะครับถ้าอยากจะทำให้ฟุตบอลไทยมีความโปร่งใสมากกว่านี้ครับ